สวัสดีค่ะวันนี้มีเป็นตลับสีน้ำเงินนะคะเขียนคำว่าไนท์นะคะแล้วก็มีดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวอยู่นะคะอันนี้เป็น Sleeping Mark Night นะคะของกานิเย่จะมีอยู่2แบบค่ะอันนี้สำหรับตอนกลางวันนะคะที่เราให้ทำให้เห็นไปแล้วเนาะว่าโอ้โหทาแล้วหน้าฉ่ำได้ทั้งวันเลยนะคะแล้วก็กันแดดได้ด้วยนะคะอันนี้กระปุกเหมือนกันเดะเลยนะคะถ้าเราไม่สังเกตแถบนะคะแถบสีดำสีน้ำเงินกับสีชมพูนั้นนะชมพูอันนี้ก็คือกลางวันอันนี้กลางคืนนะคะเอามาให้ดูแบบนี้แหละวันนี้จะใช้ตัวนี้นะคะกับเซรั่มก็เป็นเซรั่มของครีมกลางคืนอยู่ดีนะคะป้าบเข้าไปเราทำความสะอาดใบหน้าด้วยเรียบร้อยก่อนนอนนะคะแล้วก็จัดไปนะคะตัวนี้นะคะทำความสะอาดใบหน้าด้วยตัวนี้นะใช้แตะสำลี2แผ่นนะคะล้างหน้าดีๆก็จะได้ใช้ตัวนี้เป็นแบบนี้นะคะกลางคืนเห็นไหมคะไนท์ครีมนะคะเขียนคำว่าไนท์ตัวนี้เนาะไนท์แถบสีน้ำเงินหรือว่ามองตรงข้างล่างนี่นะคะเขียนคำว่าไนท์นะคะเห็นไหมคะสลิปปิ้งมาร์กนะคะตัวนี้ใช้มาร์กเลยค่ะกลางคืนก่อนนอนไม่ต้องใช้อะไรมากนะคะตัวนี้มาร์คไว้เลยถึงเช้าถ้าสังเกตนะคะจะใช้กลางคืนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้แบบนีเวียมาร์คหน้าก็เอาตัวนี้เป็นครีมกลางคืนมาร์คหน้านะคะแต่ถ้าอยากให้ครีมนี้หมดช้าก็วันเว้นวันนะคะเอานีเวียมามาร์กหน้าไว้เลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้อีกวันเว้นวันแต่ท่านใดที่หน้าต้องการฟื้นฟูให้บูตแล้วหน้าออกมาฉ่ำแล้วผิวดีนะคะใช้ทุกวันนะคะตัวใดตัวหนึ่งหรือนีเวียตลับสีน้ำเงินก็ได้นะคะอันนี้เอามารีวิวนะคะรีวิวใช้เองนะคะแล้วเราก็เห็นผลจริงๆนะคะก็เลยเอามาให้เล่าให้ทุกคนดูนะคะว่าสิ่งที่เราทำฟื้นฟูใบหน้าผิวพรรณไปแล้วเนี่ยเราทำอะไรกับวันๆของเราบ้างนะคะทำให้มันออกมาดูโอเคกับตัวเรานะคะกานิเย่ยังเป็นพวกมาร์กเซรั่มของกลางคืนเนี่ยดีสุดเลยค่ะนี่ก็โลชั่นนะคะโลชั่นของนีเวียนะเขาบอกว่าสะดุดตาด้วยดูผิวขาวกระจ่างใสนะคะหอมชวนหลงไหลผิวเนื้อฉ่ำนะคะผิวเนียนฉ่ำสัมผัสใจเลยนะคะกลิ่นตัวเนี้ยติดตัวดีนะคะหอมมากๆเลยค่ะทำให้หอมสะอาดนะคะใช้ไปนะคะเราซื้อมาแล้วเนาะตัวนี้เขาเรียกว่า Nivea Radiance Rose นะคะกลิ่นโรสเลยนะคะตัวนี้เนาะเห็นไหมคะทาผิวกายนะคะทาผิวกายแล้วมาร์กกลางคืนก็ใช้ตัวนี้นะเห็นไหมคะแถบสีน้ำเงินนะแล้วเราก็จะนอนหลับฝันดีนะคะในวันของเราเนาะ
อย่าลืมนะคะทุกวันเดี๋ยวนี้ YouTube ก็มีรายการของไลฟ์ฝึกกรรมฐานนะคะครูบาอาจารย์สอนไลฟ์สดนะคะถ้าเราจิตไม่โลภนะคะเรียนรู้เรื่องทางธรรมนะคะเรื่องจิตวิญญาณบ้างนะคะเพราะเราสัมผัสกับการแข่งแย่งชิงดีในการแข่งขันของชีวิตประจำวันนะคะใครๆก็อยากจะมีรายได้ดีอยากเป็นคนมีเงินอยากเป็นคนมีตังค์นะคะเอาเปรียบกันเข้าไปนะคะแข่งขันใครจะเสียเปรียบช่างเขาฉันจะเอาเปรียบอย่างเดียวอย่างนี้นะคะมันสร้างให้มนุษย์เราเนี่ยมีความโลภมากพอโลภมากจิตใจเรามันก็เริ่มว้าวุ่นหม่นหมองนะคะหม่นหมองเราสะสมความทยานอยากตรงนั้นไปมากเราก็จะกลับมาเกิดใหม่ตกอยู่ในความลุ่มหลงนะคะเรื่องจริงนะคะทุกคนสิ่งที่ถ้าเราชำระจิตใจได้นะอายุมากขึ้นไม่ต้องทำงานไปจนถึงอายุ60ก็ค่อยเกษียณก็ได้นะคะถ้าเราคิดว่าเราพอแล้วตรงนั้นมันจะมีทันทีเลยแหละทำให้เราได้เห็นโอกาสว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันเพื่อให้เราได้เรียนรู้จิตวิญญาณของเราด้วยนะคะพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยนะคะสติปัฏฐาน4ตื่นรู้นะคะเราเคยหลงอะไรไว้เราก็ละวางมันลงบ้างนะคะเราเคยแบกภาระอะไรไว้วางมันไว้นะคะวางไว้ตอนที่ช่วงที่เราทำปัจจุบันกับตอนที่เราจะเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณชำระนะคะจิตวิญญาณเราถ้าเราชำระเหมือนเราเช็ดกระจกที่สองหน้าเราทุกวันนะคะหรือล้างหน้าทุกวันแต่งตัวทุกวันมันก็จะเกิดความเฟรชแล้วใหม่นะคะจิตใจถ้าเราหมกมุ่นนะคะเอาเปรียบหรือว่าหมกมุ่นในทางโลภโกรธหลงมากๆเนี่ยจิตใจก็จะขุ่นมัวนะคะแล้วก็จะหนักพอหนักปุ๊บเป็นความกังวลนะคะพอความกังวลความทยานอยากได้มันจะทำให้จิตใจของคนเราเนี่ยสร้างสภาวะให้จิตให้ร่างกายกับต่อมไทรอยด์ที่เรามีเพื่อไปส่งประสาทในสิ่งที่มันเป็นความเครียดเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายป่วยได้นะคะเราวางเป็นนะคะตอนที่เราจะทำงานเราก็จัดการกับปัจจุบันของการทำงานแต่ถ้าเราถึงเวลาพักผ่อนเราก็ต้องวางทุกอย่างลงไว้นะคะแล้วค่อยไปทำงานเอาในช่วงที่จังหวะของการทำงานเนาะ ถ้าเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะทุกคนจะมีความเครียดนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนาะจังหวะที่เชื้อโรคอหิวาไม่เรียกเป็นวิโรคระบาดนี่แหละไม่ใช่อหิวาหรอกนะคะโควิด19เนี่ยทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้เปลี่ยนไปนะคะบางคนก็จังหวะดีมีรายได้มีรายรับนะคะบางคนหลายๆคนที่จังหวะไม่ดีไม่มีรายรับก็ลำบากหน่อยนะคะแต่หลายๆคนนะคะที่เขามีพร้อมอยู่แล้วเขาเก็บสะสมไว้แล้วในช่วงจังหวะแบบนี้เขาไม่สะเทือนหรอกค่ะแล้วอันไหนที่คนใดที่กำลังกระเตื้องขึ้นในช่วงจังหวะที่เขาลงขาลงของการปกป้องหรือว่าระงับไวรัสในการกักกันเนี่ยนะคะหลายๆประเทศก็เศรษฐกิจแย่มากนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศเรานะคะแต่ว่าพวกเราพอประเทศไม่มีเชื้อไวรัสมีการติดเชื้ออีกมันก็ดีมากๆเลยนะคะพอเราเปิดตลาดนัดมานะคะคนก็แน่นนะคะแล้วทุกคนหลังจากที่กักตัวเสร็จแล้วอยู่บ้านกันมานานหลายเดือนแล้วเราก็ทำมาหากินกันปกติค่ะก็เงินก็ยังสะพัดไปมาอยู่นะคะไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะคะขอให้เรามีสติตื่นรู้นะคะแล้วเราก็กำหนดใหม่นะคะว่าเราจะทำอะไรนะคะแล้วบางธุรกิจอย่างท่องเที่ยวที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะคะหลายเจ้ามากเลยนะคะที่เขามีปัญหาแต่หลายๆเจ้าที่อีกก็อยู่นั่งสบายแถมยังสร้างตึกใหม่สร้างบ้านหลังใหม่เพื่อให้คนได้เช่าด้วยนะคะเราก็เรียนรู้นะคะเรียนรู้การใช้ชีวิตจากที่เราเป็นนี่แหละค่ะ
ถ้าจิตใจเราโลภมากนะคะเราทําสิ่งหนึ่งแล้วเราไม่รักษาบํารุงที่ในสิ่งที่เราได้มาจะเอาแต่สิ่งใหม่ไปข้างหน้าเนี่ยมันจะทําให้ทุกคนหนักนะคะหนักในใจหนักในความอยากหนักในความโลภเนาะพูดแบบนี้หลายคนอาจจะมานั่งเทศให้ฉันฟังทําไมนะคะแต่เรื่องมันเป็นความดีนะคะมันเป็นเรื่องจริงที่ดีนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันนะคะวันนี้ใช้ไนท์ครีมนะคะแล้วก็นั่งคุยก่อนนอนนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบาย